การถวายทานว่าเรายังมีอีกหลายร้านเลยนะคะที่ยังอยู่ในนี้เนี่ยแต่ว่านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะนี่ฉันยังเดินไม่ถึงครึ่งเลยนะรู้เปล่านะคะต้องบอกแล้วว่าคุณต้องมีเวลานะเดินให้ครบรอบก่อนนะคะเพื่อนๆเดินให้ครบรอบก่อนแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าเพื่อนๆจะทานอะไรขอย้ําเดินให้ครบรอบก่อนเพราะว่าถ้าหากว่าแวะทานร้านแรกแล้วเดี๋ยวเดินไปเจอร้านที่2จะเสียใจกินไม่ไหวอีก1ร้านนะคะที่คุณพลาดไม่ได้เลยนะคะไอศครีมนมสดปั่นใช่ต้องร้านนี้เลยนะคะร้านไอศครีมลอยฟ้านะคะรู้สึกว่าจะเป็นนมหมีใช่คุณนมหมีนะร้านนี้อร่อยมากแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยนะว่าทานแก้วเดียวไม่พอนะคะร้านนี้อร่อยจริงๆนะคะหวานมันแล้วก็ข้อสำคัญคือปริมาณกำลังพอเหมาะไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปชอบร้านนี้แหละนมสดปั่นอร่อยมากข้าวเปล่าแล้วก็เกาเหลาเลือดหมูนะคะมาที่ร้านนี้ได้เลยนะขอบอกนะคะร้านเนี้ยโคตรอร่อยเลยอ่ะจริงๆใครที่เป็นสายต้มเลือดหมูเกาเหลาเลือดหมูนะมาที่ร้านนี้ได้เลยนะคะสดแล้วก็ใหม่ตลอดข้อสำคัญคือหลายๆร้านอาจจะรู้สึกว่าแบบว่ามันจะมีกลิ่นแต่แท็กทานร้านนี้รับรองได้ไม่มีกลิ่นอร่อยมากนะคะต้มเลือดเขาโคตรอร่อยเลยอ่ะเลือดนิ่มมากเลยไอ้เพดานเพดานใช่ใครรู้จักบ้างเพดานหมูเพดานข้างบนรู้จักป่ะใครที่ร้อนในโรคร้อนในใช่ไหมไม่ใช่นะคะใครที่รู้สึกกระหายน้ำนะหรือคอแห้งนะคะแวะร้านนี้เลยนะคะนาเลียงจุ้ยนะคะนครปฐมนะคะนั่งพระถมเจดีนะหรือเรียกง่ายว่าเหมือนน้ำจับเลี้ยงเนาะแต่ก็นั่นแหละแต่ที่นี่เขาจะเรียกเหลี่ยงจุ้ยใช่ใช่ใช่เพราะว่ารสชาติมันก็คล้ายๆกันนะคะอร่อยนะอร่อยมากๆเลยเวลาเรารู้สึกว่าเราหิวหรือว่ากระหายอะแวะทานน้ำร้านเนี้ยอร่อยนะมีทั้งแบบหวานแบบไม่หวานแล้วก็หวานน้อยแล้วแต่เราบอกเขาได้ว่าเราจะเอาแบบไหนนะคะข้อสำคัญคือไม่แพงแล้วก็มีทั้งร้อนทั้งเย็นด้วยนะคะแล้วแต่ว่าถ้าเกิดตอนหนาวๆใช่ไหมก็จะกินแบบร้อนแต่ถ้าเกิดตอนที่ว่าอากาศร้อนๆเราก็จะกินแบบเย็นๆร้านโจ๊กเจ๊หมวยนะคะโจ๊กเจ๊หมวยทานมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยแม่จะพามาทานโจ๊กเจ๊หมวยตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยร้านนี้ตั้งแต่ป้าแขกตั้งแต่เกิดเลยมั้งใช่ตั้งแต่เกิดเลยเจ๊หมวยก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะคะค่ะเป็นร้านโจ๊กในตำนานของนครปฐมเลยใครที่ยังไม่เคยลองมาลองดูนะคะโจ๊กแบบโบราณนะต้องบอกว่าโจ๊กแบบโบราณนะคะอาหารที่นี่จะราคาไม่แพงแล้วก็จับต้องได้นะคะใครที่อยากจะทานอะไรในนี้เนี่ยแทบจะมีครบหมดทุกอย่างทุกแทบจะทุกเมนูเลยนะยกเว้นว่าเมนูที่มันแบบเวอร์วังอลังการไปเงี้ยมันอาจจะไม่มีนะคะแต่ก็ที่นี่ถ้าเป็นแบบว่าเป็นเมนูที่เป็นธรรมดาธรรมดาเนี่ยมีแทบจะครบหมดทุกอย่างไอศครีมเจ้านี้ต้องบอกกันเลยว่าเจ้านี้นะคะเด่นไทยนครปฐมนะคะไอศครีมเจ้านี้เป็นเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดต้องบอกว่าเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนครปฐมนะคะบ้านเด่นไทยทำไอศครีมกะทิได้อร่อยสุดๆใครอยากทานไอศครีมกะทิโบราณนะคะลองดูนะคะบ้านเด่นไทยเจ้านี้ไอศครีมอร่อยมากค่ะเย็นตาโฟสายเย็นตาโฟพลาดไม่ได้นะคะสำหรับก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟหรือก๋วยเตี๋ยวทะเลนะคะต้องร้านนี้แน่นอนเลยนะคะร้านวิรัตโฟนะคะวิรัตโฟเป็นขึ้นชื่อประจำจังหวัดนครปฐมว่าเป็นร้านที่มีเย็นตาโฟอร่อยที่สุดในจังหวัดนครปฐมนะคะถ้าใครที่เป็นสายเย็นตาโฟแล้วก็ชอบเย็นตาโฟแบบโบราณร้านนี้เลยค่ะวิรัตโฟในนี้ขนมจากก็มีนะคะใครที่คิดว่าถ้ามาซื้อขนมจากแล้วเอากลับไปฝากคนที่บ้านแล้วมันจะต้องจากกันคุณคิดผิดเลยค่ะขนมจากที่นี่อร่อยมากนะคะเนื้อขนมจากทำมาจากมะพร้าวอ่อนและแป้งข้าวเหนียวลองดูนะคะหอมมากข้างบ้านย่างทุกวันเลยอะ
พิ่มหอมเพราะว่าบ้านป้าแขกอ่ะจะอยู่ใกล้กับบ้านที่ย่างขนมจ้ะเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมคะอย่าเพิ่งตกใจไม่เอาไม่เอาอย่าเพิ่งตกใจนะคะใครที่คิดว่าเฮ้ยเขารออะไรกันหรืออะไรเรามาดูกันค่ะว่าเขารออะไรกันทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งร้านชอนะคะใครที่เป็นสายทอดมันกุ้งบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ทั้งหอมสดและใหม่นะคะร้านนี้บอกเลยนะคะว่าคิวยาวหางว่าวสู้ไม่ได้เลยนะข้อสำคัญคือแต่ถ้าใครไม่รอนะคะอยากจะเอาไปทอดเองพี่เขาก็มีขายนะคะมีบริการขายมีบริการขายนะคะแบบที่สำเร็จรูปคุณเอาไปทอดเองได้เลยนะคะร้านนี้ข้าวต้มปลาและเย็นตาโฟทะเลอร่อยค่ะค่ะหอยทอดและอ้อส่วนร้านนี้นะคะต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นสายของอ้อส่วนนะคะอ้อส่วนแล้วหอยทอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหรือว่าหอยแมลงภู่ตัวใหญ่มากมากเลยนะคะแล้วก็สดใหม่ทุกวันขึ้นชื่อร้านนี้มานครปฐมไม่ทานไม่ได้แล้วนะคะเป็นป้าน่ากินไหมล่ะบอกแล้วว่าน่ากินห้ามพลาด1ใน10นะคะของร้านค้าภาคกลางคืนร้านนี้พลาดไม่ได้เลยไปค่ะไปต่อค่ะสายลาดหน้าผัดซีอิ๊วอีกร้านหนึ่งที่คุณพลาดไม่ได้ตามมาค่ะลาดหน้าผัดซีอิ๊วร้านนี้นะคะบูราดหน้าและซีอิ๊วนะคะโกยซีหมี่ร้านนี้บอกเลยว่าอร่อยมากมากเลยนะคะและข้อสำคัญคือร้านนี้ใครที่ยังไม่เคยกินนะคะที่อื่นมีหมี่กรอบแต่ที่นี่มีลาดหน้าเกี๊ยวกรอบนะคะร้านนี้อร่อยมากจริงนะถ้าให้เดินกินทุกวันเนี่ยก็กินได้นะเพราะว่ามันมีเยอะมากแล้วป้าแขกก็ไม่สามารถที่จะเลือกร้านไหนได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็กินร้านนี้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 ไปอย่างละวันเดือนหนึ่งไม่ซ้ำเลยอีกหนึ่งร้านขนมนะคะอีกหนึ่งร้านขนมเย็นชื่นใจนะคะบัวลอยแต้จิ๋วเป็นยังไงใครคงสงสัยว่าบัวลอยแต้จิ๋วใช่ไหมเรามาดูกันค่ะว่าบัวลอยแต้จิ๋วของร้านนี้นะคะประจำองค์พระปฐมเจดีย์นะของกลางคืนนะคะบัวลอยร้านนี้อร่อยมากเลยแค่เห็นวิธีการตักก็สนุกแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เป็นบัวลอยแต้จิ๋วนะคะบัวลอยแต้จิ๋วก็จะประกอบไปด้วยเครื่องหลายๆอย่างนะคะแต่ก็ไม่เคยลอกต้องมีแป้งถึงจะเป็นบัวลอยแต้จิ๋วใช่ไหมคะต้องมีแป้งครับใช่ค่ะชอบกินเวลาเอามันไปต้มอ่ะแล้วมันก็จะเป็นแผ่นๆใช่ไหมไม่ต้องกินได้หรอไม่ได้นะคะนี่แหละก็คือแต่จริงๆอ่ะชอบกินแป้งร้อนนะจริงๆเพราะว่ามันอร่อยแล้วมันก็ไม่หวานมากแต่จริงๆร้านนี้เขารสชาติของเขาคือเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะคะก็คือรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ชอบแบบไหนบอกได้เลยพ่อค้าทำให้ตามใจนะคะไล่ กลับบ้านพ่อค้าไล่ไปตามแผนกต่อนะคะนี่แหละแขกกินมาตั้งแต่แขกเล็กๆเลยนะเมื่อก่อนจะอยู่ตรงด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ใช่ไหมแล้วก็ตลาดนัดข้างคืนก็จะย้ายมาไว้ตรงนี้นะคะได้เห็นแล้วว่าเด็กๆผู้ยากไร้ผู้เจ็บป่วยนอนติดเตียงนั้นขาดการช่วยเหลือจริงๆแสดงว่าอยู่เยอะแล้วสิรู้ข้อความเยอะขนาดนี้ข้อมูลนี้เยอะแล้วหลุดปากไปแล้วตายแล้วเรียกว่าข้อมูลแน่นเป็นความใจมันสดเป็นบารมีของท่านที่ได้แล้วจะเป็นลำดับที่5ขาดอีก4ท่านเท่านั้นก็จะได้ครบ9คนสำหรับวันนี้จะ9คนนี้จะเป็นลำดับสำคัญที่จะสูตรลับนี้ไม่ใช่อยู่ที่แป้งนะอยู่ที่น้ำเชื่อมด้วยเพราะเราต้มด้วยใบกัญชาอุ้ยพระช่วยนะคะไม่น่าเราหัวล้อนะคะกินไปหัวล้อไปนะคะยิ้มไม่มีตีกันค่ะเพราะเราจะยิ้มให้กันอย่างเดียวเลยนะคะตำรวจมาไหมเนี่ยโอ้ไม่มีไม่มีโอเคค่ะขอบคุณค่ะน้ำท่อระบายน้ำระ
ันนี้นะคะหรือคืนนี้ร้านค้าเยอะแยะมากมายเนี่ยป้าแขกกินคนเดียวไม่หมดแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปเก็บสแปร์ที่สั่งเขาไว้นะคะตามร้านต่างๆเลยเนี่ยบอกก่อนเลยนะคะใครที่มาที่นี่เนี่ยพลาดไม่ได้เลยหลายๆร้านที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแลนด์มาร์คหรือว่าเป็นจุดเช็คอินนะคะบอกเลยนะคะว่าทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเดินซื้อได้อย่างทั่วถึงเลยแนะนำอย่าเพิ่งทานก่อนให้เดินก่อนนะคะแล้วค่อยตัดสินใจว่าคุณจะทานอะไรจะได้ไม่พลาดของอร่อยอร่อยหลายๆอย่างนะคะสำหรับวันนี้นะคะป้าแขกคงต้องไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็พบกับช่องตากล้องพาไปเรื่อยนะคะได้ใหม่นะคะในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะไปค่ะไปกินกันนะคะไปตามเก็บที่ว่าสั่งไว้เยอะๆเลยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ